วัสดีค่ะวันนี้มาชวนคุยเรื่องบาลานซ์สกอร์การ์ดกับการประเมินผลงานในองค์กรนะคะเป็นภาคต่อจาก KPI นะคะที่ดิฟคุยไปเรื่อง KPI ก่อนหน้านี้นะคะทีนี้มาดูว่าบาลานซ์สกอร์การ์ดคืออะไรและแตกต่างจาก KPI อย่างไรบ้างนะคะค่ะก็มาถึงจากรูปนะคะก็มาถึงจุดกำเนิดของบาลานซ์สกอร์การ์ดนะคะบาลานซ์สกอร์การ์ดเนี่ยเกิดโดยโรเบิร์ตแคปตันแล้วก็เดวิดนอร์แมนนะคะเป็นเครื่องประเมินผลในการทำงานให้ครบทุกมุมในองค์กรค่ะหลีกหนีจากปัจจุบันจากเดิมนะคะที่ผู้บริหารเนี่ยจะคำนึงถึงเรื่องของเงินเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ทีนี้บาลานซ์สกอร์การ์ดเนี่ยมีทั้งหมด4มุมมองนะคะจะเป็นมุมมองเรื่องเงินอย่างต้องเป็นมุมมองเรื่องนึงแหละที่เราจะต้องสนใจแต่นอกเหนือจากเรื่องเงินคือมุมมองเรื่องของคัสเตอร์เมอร์ว่าคัสเตอร์เมอร์เนี่ยสนใจอะไรเราบ้างนะคะความพึงพอใจภาพลักษณ์กระบวนการทางการตลาดต่างๆนอกจากนั้นเป็นเรื่องของกระบวนการภายในนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของ learning and growth นะคะซึ่งทั้ง4เรื่องเนี้ยจะมีความสัมพันธ์กันนะคะ Learning and Growth เอามาเป็นเรื่องแรกเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราเป็นพื้นฐานที่เราจะต้องทำให้องค์กรให้ดีให้มีความรู้ให้พนักงานมีความสุขนะคะแล้วก็มาที่กระบวนการภายในมาที่ลูกค้าและส่งผลเรื่องเงินโดยวงจรทั้งหมดเนี่ยจะถูกเชื่อมโยงกันทั้งหมดเลยนะคะส่งผลกันไปเรื่อยๆนะคะโดยที่แกนกลางเนี่ยคือวิสัยทัศน์แล้วก็กลยุทธ์ขององค์กรค่ะแล้วก็มีดัชนีชี้วัดในแต่ละมุมมองทั้ง4มุมมองนะคะเป็นเรื่องต่างๆแตกต่างกันไปนะคะโดยที่จะมีทั้งดัชนีชี้วัดทั้งเป้าหมายนะคะทั้งวิธีการวัดและกลยุทธ์ที่ได้มาซึ่งดัชนีชี้วัดตัวนั้นนะคะโดยที่ตัวของบาลานซ์สกอร์การ์ดจะถูกส่งต่อไปเป็นเราจะเรียกว่า strategy map นะคะหรือกลยุทธ์แผนกลยุทธ์ขององค์กรนะคะอย่างที่ว่าองค์กรเนี่ยต้องการกำไรสูงสุดกำไรสูงสุดได้มาได้อย่างไรได้มาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ต้นทุนที่ลดลงรายได้ที่เพิ่มขึ้นได้มาจากอย่างไรได้มาจากลูกค้ารายใหม่แล้วก็ลูกค้ารายเก่าที่เพิ่มมากขึ้นลูกค้ารายใหม่จะมาซื้อของเราได้อย่างไรภาพลักษณ์เราดีค่ะหรือว่าเรามีการ sourcing หาลูกค้ารายใหม่อยู่เรื่อยๆและลูกค้ารายเก่าล่ะจะมาซื้อของเราได้อย่างไรนะคะเราก็ต้องมีการรักษาการสร้างความพึงพอใจการบริการที่ดีสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีนะคะอันนี้ก็คือมุมมองทั้งด้านของลูกค้านะคะต่อมาเนี่ยลูกค้าจะมีกระบวนการดังกล่าวที่ลูกค้าพึงพอใจเราเนี่ยต้องประกอบด้วยอะไรต้องประกอบด้วยกระบวนการภายในค่ะไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาการประชาสัมพันธ์มีกระบวนการที่ดีมีแวร์เฮาส์ที่ดีมีการผลิตที่มีประสิทธิภาพแล้วกระบวนการภายในจะเกิดขึ้นได้อย่างไรต้องมีการเลิร์นนิ่งอย่างโกลด์คือบุคลากรต้องดีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต้องดีซึ่งในตัวของ strategy map เนี่ยมันไม่ได้มีแบบเดียวนะคะมันจะมีหลายแบบมากแล้วแต่องค์กรของเราว่าองค์กรของเราเนี่ยมีวิชั่นมิชชั่นหรือมีกลยุทธ์หรือสนใจเรื่องอะไรนะคะอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงของ strategy map ของการปกป้องคุ้มครองสุขภาพของประชาชนนะคะอันนี้ก็เป็น strategy map เหมือนกันเป็นเรื่องของมุมมองด้านการศึกษาการอนุรักษ์สัตว์ป่าธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆค่ะทีนี้ตัว BSC นะคะหรือ Balance Scorecard เนี่ยถ้าให้แจ๋วเลยเนี่ยจะต้องนำเสนอผ่านในส่วนของวอลลุมหน้าตาเป็นไงหรือเราอาจจะเรียกว่าคอกทิกรูมนะคะเป็นห้องที่แสดงข้อมูลทั้งหมดของตัว KPI ในแต่ละเดือนแต่ละไตรมาสแต่ละปีแล้วแต่ว่าเป็นเรื่องอะไรนะคะโดยที่ผู้บริหารเข้าห้องเนี้ยจะเห็นภาพรวมทั้งหมดของKPI ทั้งหมดโดยอาจจะรายงานผลเป็นรูปของแดชบอร์ดนะคะแดชบอร์ดก็คือตัวอย่างอย่างที่เห็นนะคะเพื่อนๆอาจจะคุ้นเป็นเหมือนหน้าปัดรถยนต์นะคะว่าแต่ละเรื่องเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วมันดีหรือว่ามันไม่ดีอย่างไรบ้างของการทำ BSC เองเนี่ยมันก็จะต้องมีสเต็ปนะคะเหมือนกับการทำงานทุกๆอย่างเนี่ยอย่างดิฟสรุปสเต็ปมันเป็น9สเต็ปค่ะสเต็ปแรกเราต้องมีการประเมินองค์กรมีการกำหนดวิสัยทัศน์ภารกิจและค่านิยมก่อนว่าองค์กรเราจะมุ่งไปในทิศทางไหนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยต้องมีการกำหนด KPI ดัชนีชี้วัดซึ่งตัว KPI เนี่ยอาจจะต้องแบ่งเป็น4ส่วนนะคะอย่างที่กล่าวไปแล้ว4ส่วน4มุมของ Balance Scorecardจากนั้นเนี่ยถูกตัว KPI ของ Balance Scorecard จะถูกเชื่อมโยงมาเป็นตัว Strategy Map นะคะแล้วก็มีการกำหนดกิจกรรมนะคะแล้วก็เชื่อมโยงกับเรื่องของงบประมาณค่าตอบแทนบุคลากรแล้วก็ถ่ายทอดมาเป็นสู่การปฏิบัติงานจริงแล้วก็วนลูปตัว A คือรายงานผลแล้วก็ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องค่ะอันนี้คือสเต็ปการทำงานของตัว
Balance Scorecard นะคะจะเห็นว่าคล้ายๆกับการกำหนดในส่วนของ KPI ของทุกๆองค์กรเพียงแต่ว่าในการกำหนดของ KPI เนี่ยอย่าลืมว่าต้องมองให้ครบทั้ง4มุมนะคะก็คือในเรื่องของการเงินเรื่องของลูกค้ากระบวนการภายในแล้วก็ในเรื่องของการเรียนรู้นะคะตัวอย่างมายกตัวอย่างเราทำ Balance Scorecard สมมุติว่าเป็นชาบูนูดเดิลนะคะก็คือก๋วยเตี๋ยวที่มีสายพานเสิร์ฟเป็นบุฟเฟ่ชนิดนึงนะคะโดยที่เราก็ต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์ของชาบูนูดเดิลก่อนว่าจะเป็นอาหารบุฟเฟ่สไตล์ไทยเป็นอาหารจานหลักเน้นก๋วยเตี๋ยวแต่เป็นก๋วยเตี๋ยวระดับพรีเมียมซึ่งโดดเด่นทั้งรสชาติแล้วก็วัตถุนะคะพันธกิจก็คือมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจร้านค้านะคะแล้วก็จัดสรรวัตถุดิบอย่างดีนะคะเน้นความสะดวกเน้นความกันเองแล้วก็ที่สำคัญคือเน้นในเรื่องของการแปลกความแปลกใหม่สร้างประสบการณ์ใหม่ๆในการรับประทานก๋วยเตี๋ยวนะคะมีวิสัยทัศน์มีภารกิจเรียบร้อยแล้วกำหนดเป้าหมายค่ะเป้าหมายมีอยู่3ส่วนก็คือเรื่องแรกของการสร้างกำไรนะคะก็กำหนดเป็นตัวเลขให้ชัดเจนเลย 3.8 ล้านบาทต่อปีในเรื่องของการกำหนดรูปแบบใหม่ให้ไม่ซ้ำใครนะคะพยายามที่จะกำหนดเป็นตัวเลขเนาะแล้วก็อันที่3นะคะในเรื่องของการขยายสาขาเดิมมี4สาขาจะต้องมี5สาขาถ้าสาขาเนี่ยต้องอยู่ในกรุงเทพด้วยนะคะแล้วก็กำหนดตัวเลขไปให้ชัดเจนเมื่อเรามีพันธกิจนะคะมีวิสัยทัศน์มีเป้าหมายและก็ถ่ายทอดมาสู่วัตถุประสงค์นะคะในการที่จะทำชาบูนูดเดิลในเรื่องของการสร้างกำไร 10% ต่อปีนะคะรายได้ที่เพิ่มขึ้น 3.8 ล้านบาทนะคะแล้วก็การสร้างความแตกต่างทีนี้ก็มาสู่การทำบาลานซ์สกอร์การ์ดของชาบูนูดเดิลและก็จะต้องมีในเรื่องของการแข่งขันที่สูงขึ้นของความสำคัญทำเพื่ออะไรเพราะว่ามีการแข่งขันที่สูงขึ้นผู้บริโภคเองก็คาดหวังนะคะพนักงานเองก็ต้องการในเรื่องของผู้รายได้ที่มากขึ้นผู้บริหารเองก็ต้องการกระจายความรับผิดชอบไปนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือดัชนีชี้วัดในเรื่องของบาลานซ์สกอร์การ์ดเนี่ยช่วยพัฒนาในเรื่องของการฝึกอบรมและความก้าวหน้านะคะทีนี้อ่ะมาทำบาลานซ์สกอร์การ์ดดูมุมมองทางด้านการเงินนะคะมุมมองทางด้านการเงินที่ต้องการก็คือความสามารถในการทำกำไรแล้วก็การเติบโตของรายได้ทีนี้ลูกค้าต้องการอะไรลูกค้าจะซื้อเราต่อเมื่อเรามีภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็มีการสร้างความพึงพอใจกระบวนการภายในต้องพัฒนาอะไรพัฒนาในเรื่องการผลิตและการส่งมอบการจัดจำหน่ายและการสต็อกสินค้าแล้วการเรียนรู้ล่ะต้องพัฒนาบุคลากรแล้วก็เรื่องของการสร้างขวัญและกำลังใจนะคะทีนี้ก็ได้บาลานซ์สกอร์การ์ดในแต่ละมุมและแต่ละมุมก็ต้องไปเชื่อมโยงตัววิสัยทัศน์นะคะลองมาเช็คซิว่าเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ไหมนะคะในการดำเนินธุรกิจเป็นอาหารบุฟเฟ่สไตล์ไทยอาหารจานหลักเน้นก๋วยเตี๋ยวนะคะด้านการเงินก็คือปรับปรุงทางด้านกำไรแล้วก็เรื่องของการสร้างรายได้ด้านลูกค้าก็คือสร้างภาพลักษณ์แล้วก็ให้ลูกค้าพึงพอใจกระบวนการภายในก็คือเรื่องของการผลิตแล้วก็เรื่องของการส่งมอบการสต็อกสินค้านะคะแล้วก็ในเรื่องของการเรียนรู้และการพัฒนาเนี่ยก็มีการพัฒนาในส่วนของบุคลากรนะคะก็จะเช็คก็จะพบว่าในแต่ละวงจรของตัวบาลานซ์สกอร์การ์ดเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกันแล้วก็ส่งผลต่อเนื้อไปที่วิสัยทัศน์เสร็จแล้วเขียนบาลานซ์สกอร์การ์ดเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมีการเขียนในส่วนของstrategy map นะคะของชาบูนูดเดิลนะคะแน่นอนว่าเน้นในเรื่องของการเติบโตอย่างมีกำไรนะคะแล้วก็จะเติบโตได้ก็คือมีการเพิ่มผลิตภาพแล้วก็มีเรื่องของการเจริญเติบโตนะคะเพิ่มผลิตภาพยังไงก็คือลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มจำนวนลูกค้าลูกค้าจะมาซื้อเราได้ยังไงต่อเมื่อเราประหยัดอาหารมีคุณภาพมีความสะดวกนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยในการบริโภคแล้วก็บุญการภายในเองล่ะจะต้องปรับปรุงด้านไหนบ้างนะคะด้านการผลิตการส่งมอบนะคะในเรื่องของการส่งเสริมเพิ่มพูนคุณภาพนะคะการสร้างสรรค์สินค้าใหม่ๆกระบวนการการปรับปรุงนะคะในเรื่องของสภาพแวดล้อมต่างๆเสร็จแล้วก็ต้องมาสู่องค์ประกอบหลักก็คือการเรียนรู้และการพัฒนาในส่วนของบุคลากรค่ะก็ต้องพัฒนาในเรื่องของบุคลากรระบบสารสนเทศนะคะแล้วก็ต้องเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นๆด้วยนะคะว่าแต่ละเจ้าเนี่ยที่มีลักษณะคล้ายกันเนี่ยเขาไปถึงไหนหรือเขาทำอะไรไปบ้างแล้วนะคะแล้วก็พยายามที่จะแซงคู่แข่งอย่างตลอดเวลานะคะค่ะในส่วนของ strategy map นะคะของชาบูนูดเดิลเนี่ยก็จะถูกกระจายไปเป็นตารางนะคะว่าในแต่ละมุมมองแต่ละ KPI ที่เรากำหนดไว้นะคะทั้ง4มุมมองเนี่ยเราจะใช้อะไรในการตรวจวัดความสำเร็จในแต่ละมุมมองนะคะแล้วก็เป้าหมายแต่ละมุมมองเนี่ยคืออะไรนะคะแล้วก็มีแผนงานคร่าวๆนะคะว่าจะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างไรบ้างนะคะอาจจะยกตัวอย่างในเรื่องของมุมมองลูกค้านะคะที่เราจะบอกว่าเพิ่มคุณภาพสินค้านะคะแล้วก็เพิ่มจำนวนลูกค้านะคะเราอาจจะตรวจวัดโดยจำนวนลูกค้ารายใหม่ที่เพิ่มมากขึ้นนะคะหรือว่าข้อร้องเรียนที่ลดน้อยลงนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของลูกค้ารายใหม่ที่เพิ่มมากขึ้น 10% ข้อร้องเรียนที่ลดลงนะคะ
20% นะคะก็มีแผนงานว่าจะทำในด้านนี้ทำอย่างไรบ้างนะคะอันนี้คือส่วนของ Balance Scorecard นะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าแตกต่างจากตัว KPI นิดนึงในเรื่องของการปรับมุมมองว่าจะต้องมี4มุมมองซึ่ง KPI ไม่ได้พูดถึงตรงนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องของความรู้ของ Balance Scorecard นะคะก็จบเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืม Subscribe นะคะ